มาสนุกกันต่อครับตอนนี้แชมป์เก่าตลาดโรงสีนครสวรรค์ขึ้นนำไปก่อน1คะแนนแต่จะปิดเกมในข้อนี้เพื่อเป็นแชมป์ต่อได้หรือไม่นี่เราไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันครับนี่คือเปาที่เขาบอกว่าชื่อว่าเปาลืมผัวแต่มันเป็นเปาใช่ไหมแต่ว่าทรงอะใช่ค่ะแต่ว่าเขามีหน้ามีตาสีไม่ขาวสีไม่เหมือนแล้วคืออะไรคือลืมผัวมันคืออะไรยังไงกินแล้วอร่อยลืมผัวหรือไม่ให้ผัวกินหรือยังไงไงงงถามท่านผู้นี้ดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนันนักมนท่าห้องค่ะร้านเขาเมื่อก่อนในจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังเลยนะคุณนัทเนอะเขาเป็นซาลาเปาไหมฮะเป็นซาลาเปาค่ะเป็นซาลาเปาแล้วเขาก็ลืมผัวอะฮะเป็นข้าวเหนียวค่ะชื่อพันลืมผัวค่ะอ๋อนี่สิข้าวเหนียวเนี่ยเนาะอ๋อใช้ข้าวเหนียวมาทำแต่ซาลาเปาปกติเป็นอะไรแป้งอะไรคะแป้งสาลีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแป้งสาลีค่ะอันนี้เปาเริ่มลืมสีแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นสีนี้เปาเปลี่ยนไปอันนี้เปาเปลี่ยนไปแล้วสีทำไมเขาเป็นอย่างนี้นะคะสีจริงๆข้าวเหนียวลืมผัวเป็นข้าวเหนียวดำค่ะซาลาเปาก็เลยออกอมม่วงนิดนึงอ๋อเวลาทำแล้วมันก็จะม่วงขึ้นมาโอ้โหสีน่ารักเลยอ่ะก็จะดูดีนะดูดีแต่งหน้าด้วยค่ะคุณนัทแล้วทำไมเขามีหน้าตาเป็นอย่างนี้ด้วยล่ะเพื่ออะไรล่ะคะเพิ่มจุดเด่นแล้วก็จุดขายให้กับซาลาเปาไส้นี้ค่ะแล้วมันเป็นหน้าอะไรเนี่ยเรามาดูใกล้ๆหน่อยสิมันหมีเลยมันหมีเลยอ่ะใช่ไหมนี่มันหูเขาใช่ไหมเป็นหน้าหมีค่ะคือที่ร้านอ่ะตั้งใจอยากให้เป็นกิมมิกเล็กๆอะค่ะให้หน้าตาดูน่ารักเป็นมิตรแต่ว่ารสชาติเนี่ยข้างในอ่ะเผ็ดร้อนจัดจ้านรสชาติจัดจ้านนั้นคือรสอะไรครับไส้คั่วกิ้งแกงใต้แท้ๆเลยค่ะโอ้โหคั่วกิ้งอะค่ะของที่ร้านเนี่ยจะผัดด้วยเครื่องแกงใต้แท้ๆเลยเป็นสูตรของที่ทางร้านทำเองอะค่ะแล้วก็ปรับรสชาติให้แบบไม่เผ็ดมากจนเกินไปให้ลูกค้าที่ไม่สามารถทานเผ็ดก็ทานได้ค่ะแต่มันเข้ากับแป้งเข้ากันได้เหรอคะเข้ากันได้ค่ะต้องลองทานดูนะโอ้เนี่ยอยู่ในนี้นะดูสินะอันนี้เขาเลยไม่ใช่เปาลืมผัวแล้วอันนี้เปาลืมเปาเปาลืมเปาคุณนัทแต่ลืมไปแบบน่ารักนะหรือว่าพัฒนาไปให้มันน่ารักน่ารับประทานขึ้นเรื่อยๆที่มาที่ไปมันทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้ล่ะฮะเพราะอะไรคะถึงมาเป็นที่บ้านเปิดร้านซาลาเปาอยู่ที่ตรังอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากหาอาหารใต้อะค่ะมาทำในไส้ซาลาเปาก็เลยคิดว่าคั่วกิ้งเนี่ยน่าจะแบบเอามาทำไส้ซาลาเปาได้ใช่เลยใช่เลยปกติแป้งซาลาเปาปกติอะค่ะจะเป็นแป้งสาลีทั่วไปก็คือเคยลองเอามาทำกับไส้คั่วกิ้งเนี่ยค่ะแล้วก็รสชาติมันไม่ได้ช่วยชูรสอะไรอะค่ะก็เลยลองแบบปรึกษาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบลองเอาข้าวเหนียวที่บ้านมาลองดูไหมอะไรเงี้ยพอดีว่าแบบที่บ้านอ่ะชอบทานข้าวกล้องก็เลยแบบว่าคุณแม่ก็หยิบข้าวเหนียวตัวเนี้ยค่ะมาก็คือลืมผัวเนี่ยนะลองทำใช่ค่ะก็เลยทดลองสูตรดูปรากฏว่าพอทำแป้งกับตัวข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยมันอร่อยแล้วก็ชูรสชาติเข้ากับคั่วกิ้งเลยแสดงว่าคุณแม่นี่ไม่ธรรมดาหลอกเราว่าน่ารักก่อนแล้วข้างในก็ดุดันดุดันไม่เกรงใจใครจะต้องโดนเลยเราจะเสิร์ฟเธอเดี๋ยวนี้แล้วมาลองชิมเลยครับมาเอาละต้องชิมนะถึงจะเข้าใจต้องรู้อบอุ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กก็จะชอบความน่ารักอยู่แล้วเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะเปากินเปาแล้วค่ะเปาค่ะจ้าเผ็ดหรือเปล่าลองดูเผ็ดไหมแปลว่าคุณนัทบอกว่าควบคุมความเผ็ดไม่มากเกินไปอุ้ยเขาดูกินแบบผู้ดีจังเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่ฝนเราไม่ได้รีบอะไรจริงเหรอมันจุ้ยแบบมันไปด้วยกันมันจุ้ยหรือมันจุกฮะดีมากเลยจริงเหรอคือมันมีความรู้สึกว่าเขาทำคั่วกิ้งออกมาได้หอมมากๆเหมือนแบบรสมือของคนใต้แท้ๆคนใต้แท้เลยรู้แล้วว่าทำไมถึงลืมผัวกินหมดจนลืมให้ผัวกินบ้างอ๋อนี่หมดไปแล้วเหรอหมดแล้วค่ะหมดแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้แล้วช่วยไม่ได้หมดไปแล้วหมดกินแล้วนะครับเห็นบอกว่าเป็นผู้ที่ขายซาลาเปาอื่นๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะดูนะท่านผู้ชมจัดมาว่าซาลาเปาอื่นๆที่คุณนัทเขามีนั้นเป็นยังไงนะเอาปรบมือถามมาเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะว้าวมาคุณนัทนี่ซาลาเปาเหรอไม่ใช่ซาลาเปาอันนี้กุ้งเผือกอันนี้เผือกอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดหอมอันนี้มันม่วงมันม่วงหอมหอม
ลืมความขาวลืมความเป็นซาลาเปากลมๆไปหมดแล้วเนาะก็ที่ร้านทำทรงซาเปาตื่นไปถึงไส้ข้างในค่ะเช่นอะไรบ้างคะเอาเริ่มเลยคุณนัดเชิญค่ะด้านบนสุดนะคะจะเป็นไส้เผือกแปะกล้วยค่ะแล้วมันมีพิมพ์แล้วคุณนัดแล้วมันมีพิมพ์หรือว่าไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเป็นทรงเผือกได้เนี่ยคะแฮนด์เมดหมดเลยค่ะทำมือหมดเลยทุกอย่างนี่แฮนด์เมดแม้กระทั่งน้องหมีนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเห็ดนะน้องเห็ดนี่แหละคะน้องเห็ดก็เป็นไส้เห็ด3อย่างข้างในค่ะอันนี้มันม่วงแฮนด์เมดอีกนะใช่ค่ะม่วงไข่เค็มค่ะน้องฟักทองนี่ก็เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นหมั่นโถโควิดฟักทองพีนัทบัตเตอร์ค่ะโอ้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นติดต่อคุณนัทได้กี่ช่องทางบอกได้เลยร้านอยู่ตรงไหนอย่างไรคะเชิญเลยค่ะฝากร้านท้องมังกรคาเฟ่ด้วยนะคะอยู่จังหวัดตรังค่ะช่องทางติดต่อมี Facebook ชื่อท้องมังกรคาเฟ่ค่ะแล้วก็ Instagram ก็ท้องมังกร.cafe ค่ะแหมชื่อดีด้วยเนาะส่งทั่วประเทศค่ะโอ้ส่งด้วยนะสนุกทั่วประเทศเลยขอบคุณคุณนัทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะเออไอเดียดีแต่เขาต้องตั้งใจมากแต่ประเด็นสำคัญของเราคือคะแนนจัดเอาซาลาเปาอันแรกนี้แหละนะลืมผัวนี่แหละลูกหนึ่งเท่าไหร่ครับตลาดแตกไปเลยค่ะซาลาเปาลืมผัวที่แท้ก็เป็นแป้งที่ทำมาจากข้าวเหนียวลืมผัวนี่เองเลยครับแถมยังเป็นไส้คั่วกลิ้งที่รสชาติจัดจ้านตรงข้ามกับหน้าตาน่ารักอย่างน้องผีแล้วลูกละเท่าไหร่กันครับว่าเครื่องของเขาทำเองด้วยแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ว่าละ15บาทกำลังดีไม่แพงมากไอ้นี่มันยากไงใช่จริงมันแพงผมว่าลูกละ30เหรอ35น่าจะเกิน40เนาะใช่ลูกนึง300ใช่แล้วอาจจะขายในสไตล์ติ่มซำแต่หมีดูเหมือนทำไม่ยากเท่าไอ้พวกใช่ใช่แล้วก็ไม่ต่ำกว่า50แต่ก็ไม่เกิน100ถ้าลูกเดียวนะลูกเดียวนะใส่ป่ะหนู49ต้องมาลุ้นกันแล้วแหละครับว่าแชมป์เก่าตลาดลงสีนครสวรรค์จะปิดเกมในข้อนี้ได้หรือไม่หรือคะแนนจะตกเป็นของน้องใหม่แทนเราไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับลูกละเท่าไหร่จากจังหวัดตรังนะฮะเพื่อที่จะ1เท่าหรือกลายเป็นแชมป์4สมัยของนครสวรรค์ไปเลยทั้งหมดพร้อมลูกละเปิดราคาทั้งหมดครับมาดูเปรียบเทียบนะนครสวรรค์ไปที่89 70 59 49 35ทั้งแพ็คเกจย่อมกว่าตั้งหลักอยู่ที่39 35 30แล้วไป25แล้วก็ไป15เอ้าปะแมมเอ้า39เพราะอะไรคะเพราะว่ามันทำยากค่ะมันก็ต้องไป 7-80 สิไม่แต่ก็คือมันจะสูงไปอะค่ะโอ้แต่มันยากแต่อย่าสูงไปใช่มันสูงไป35พี่แป้นเพราะอะไรคะก็อร่อยค่ะแล้วก็ลูกกำลังดีประมาณ3ลูกร้อยค่ะอ้าวมา25บาง25บางพี่ดาเอาเพราะอะไรตรงนี้ค่ะก็คือในหลักตรงนี้เขาใช้พริกแกงเครื่องของเขาจริงนะคะแต่ว่าในส่วนของข้าวเงี้ยค่ะมันเป็นข้าวที่แบบว่าลืมผัวข้าวเหนียวค่ะซึ่งมันก็หาได้ง่ายเหมือนกันทุกอย่างมันง่ายหมดใช่ค่ะก็คืออยู่ในพื้นเพของ25ซื้อมั้ยเอา25ซื้อมั้ยคะซื้อได้70ค่ะสูงไปค่ะถามนี่น่าจะสายตาเป็นสูงไปโปรดฟังฉันมั่งมาก89หนูว่าถ้าร้านเขาเปิดเป็นร้านคาเฟ่จ้ะ89นี่ถือว่าต่ำถือว่าถูกนะคะอ้าวลงมา49พี่หนึ่งเป็นอาหารภาคใต้ไม่20 30หรอต่ำไปเดี๋ยวทำมือชี้สิทำมือโอ้โหเป็นอาหารภาคใต้จ้ะติ่มซำก็คนหาทานได้ง่ายอันนี้มาประดิษฐ์เป็นไส้แบบคั่วกิ้งแล้วแป้งข้าวเหนียวทำมือแล้วส่งทั่วประเทศโอ้โหประมาณ35ใช่ไหมไปชนกับพี่แป้งนนท์รู้จักพูดดีๆพูดเยอะๆพอพูดแล้วมันจะได้เข้ามาทางปากเก็ตรู้จักลวดลายที่เลือกถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นราคาอาจจะสูงกว่านี้ครับผมแต่ถ้าเป็นหมีผมให้ราคาประมาณ35บาทเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากนะข้อแรกก็มาถูกทางใช่ไหมใช่ในข้อนี้2ตลาดนี้ก็มาถูกทางแล้วเอาแล้วนะแต่ถูกทางทั้งที่ตะกี้ไม่ได้อันนี้บอกว่าถูกทางใช่ไหมใช่เอาเปี้ยงเลยเหรอเอาเปี้ยงตะกี้มันแค่ถูกทางคือเฉียดจัดไปมีราคาถูกเปี้ยงจริงๆได้คะแนนได้รางวัลและได้อีก 10,000 บาทเอาไปให้ได้อะไรยังไม่ได้ขึ้นบาทเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอยากได้เลขที่ออกถูกเปรี้ยงตลาดลงสีคอสนะให้เช่าถือไม่ใช่เลยนะให้เช่าถือก็ยังไม่มีตังค์แล้วไหนมาจ่าย
ราคาไปเลือกค่ะโอ๊ยโอ๊ยถูกเปี้ยงอ้าวมาทีหลังเลยครับถือไว้ครับรอไว้ลูกละเท่าไหร่พร้อมทุกวันเลยตั้งราคาขึ้นมาตั้งขึ้นมา49 35นะลังเลสุดเลยครั้งนี้เพราะอะไรล่ะคือราคาเนี้ยเราให้ไอเดียเขาแล้วก็ให้ความปราณีตความอร่อยลงตัว35ก็พอแล้วไอเดียก็ดีแล้วเขาขายในคาเฟ่คาเฟ่เป็นบ้านเขาเองเขาไม่ได้เช่าเออเขาไม่ได้เช่าเออคาเฟ่ก็ได้ทุกคนก็เปิดบ้านของที่ไหนก็ได้ใช่ถูกต้องแล้วมันไม่ฉีบ9หรอกินในคาแคยังได้เลย49ไม่ได้หรอไม่ได้หรอกแพ้ไปพี่หน่อย49หรือ35 1ตลาดจะได้คะแนนไปรางวัลด้วยลุกขึ้นมาเท่านี้อร่อยค่ะแล้วก็ลูกกำลังดีประมาณ3ลูกร้อยค่ะเป็นอาหารภาคใต้ติ่มตำก็คนหาทานได้ง่ายอันนี้มาประดิษฐ์เป็นไส้แบบคั่วกิ้งและแป้งข้าวเหนียวทำมือตรงเปี้ยงเลยโอ้ยเสียดาย25เนี่ยถือไว้แล้ว25เท่านั้นเองเอากี่ลูกบอกคุณนัดมาและเขามาแววปากเก็ต1เท่ากันหมดเวลาค่าเช่าเอาไปคืนเจ้าหน้าที่ครับคุณเอาไปเลยผมไม่กล้าปล่อยอีกด้วยเล่นแน่อ้าวรับรางวัลเนาะมาหมายเลข1 2 3 4 6หมายเลขอะไรครับเลข3เพราะเรามาจากตลาดสากล3โอเคหมายเลข3จัดไปทิงโก้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 โอ้คะแนนแรกนี่รางวัลใหญ่เลยอะเครื่องซักผ้าบล่มท่อมเลยของซิงเกอร์ 9.5 กิโลจับจับแตะแตะคอนกอนได้เลยเปิดดูได้เปิดดูได้แม่วนไปวนไปดูเท้าดูเท้าแม่แม่ตะกี้เงียบกริบไปนะเอาเข้าให้เลยครับแม่แล้วก็เป็นตลาดน้องใหม่เลยครับที่คว้าคะแนนข้อนี้ไปได้ทำให้ตอนนี้เสมอกันที่1-1ครับดูท่าศึกนี้จะไม่จบง่ายๆซะแล้วแล้วแชมป์จะตกเป็นของตลาดไหนเราไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันต่อได้เลยครับมาจริงๆนะไม่เปลี่ยนแต่ก็มาแล้วนะ1คะแนนเท่ากันแล้วสากล3ปากเป้โล่งไหมโซ่โล่งไหมโอ้โหโล่งมากครับทุกอย่างโล่งนะยิ้มยังโหหน้าเปื้อนยิ้มหมดแล้วตะกี้เครียดหมดเลยนะโอเค1เท่ากันปลุกพลังทางนครสวรรค์หน่อยนะครับสู้ๆเสียงดีอ้าวพร้อมนะอ่ะให้ดูสิ่งนี้ไม่ได้เอามาหรอกเพราะเอามาไม่ได้อ้าวจึงต้องให้ดูรูปรู้จักไหมนี่คือแม่คะนิ้งแม่คะนิ้งเป็นน้ำแข็งหนาวจนฟันออกปากรู้จักดีนะแม่คะนิ้งรู้จักดีนะแม่คะนิ้งเกาะตรงไหนก็จะเป็นอะไรต้นหรือเกาะผักก็เป็นผักคะนิ้งเนาะอ๋อถ้าเกาะคะน้าคะน้าคะนิ้งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นน้ำค้างใช่ไหมค่ะน้ำยังค้างได้คะนิ้งค้างได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะได้สิเหรอฮะก็เป็นผักแล้วก็คะนิ้งเอาผักคะนิ้งมาให้ดูแล้วขอให้ค้างไว้อย่างนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นทุกท่านได้เห็นดูผักคะนิ้งคืออะไรคืออย่างนี้ดูให้ดีด้วยมาแล้วไก่ไก่ยังไม่รู้ไก่ไก่ยังไม่รู้ยังไงผมมือก่อนผมมือรับก่อนโอ้โหผักแม่คะนิ้งคือผักอะไรกันล่ะครับเนี่ยแต่ทำไมมีแม่คะนิ้งกอดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แล้วมันจะพิเศษขนาดไหนรสชาติเป็นอย่างไรเอ้าถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาด